สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะมาปลูกหอมแบ่งเพิ่มนะคะไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ก้อยปลูกหอมแบ่งไว้1กระถางนะคะ1กระถาง1ถุงดำของก้อยนะคะก็จะมีทั้งหมด4กอค่ะก็คือ1 23 4อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือก้อยอันนี้คือรอยก้อยเด็ดไปทำอาหารนะคะก้อยจะไม่ถอนทั้งต้นนะคะก้อยจะเด็ดเฉพาะแค่ใบนะคะที่เราเอาไปทำอาหารให้สามีกับลูกนะคะแล้วก็มันก็จะไม่พอค่ะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือก้อยเด็ดไปเกือบหมดนะคะเนี่ยกอใหญ่ก็เหลือแค่นี้นะคะก็เลยวันนี้ก็จะมาปลูกเพิ่มค่ะโดยจะปลูกเป็น4กระถางนะคะปลูกเพิ่ม3กระถางค่ะจากอันเดิมมีแล้ว1ปลูกอีก3เป็น4กระถางนะคะโดยใช้ถุงดำที่ก้อยรียูสจากต้นมะเขือเทศนะคะใช้นะคะหัวของต้นหอมแบ่งที่ก้อยได้ตากแดดไว้นะคะก้อยตากเองนะคะกระถางหรือว่าถุงดำของก้อยนะคะก็ไม่ใหญ่มากก้อยก็จะใช้แค่5นะคะ5หัวนะคะในการเป็นในการปลูกในกระถางนี้นะคะก้อยก็จะวางตำแหน่งนะคะไม่ให้เขาติดเกินไปแล้วก็ห่างเกินไปนะคะจากนั้นก้อยก็จะใช้นะคะกรรไกรขุดหลุมนะคะโดยการปลูกหอมแบ่งที่ก้อยทดลองปลูกดูนะคะปรากฏว่าถ้าเราปลูกหอมแบ่งไว้ลึกนะคะลึกประมาณ3นิ้วกว่าเนี่ยค่ะหัวหอมแบ่งจะไม่ค่อยเป็นหัวนะคะก็จะเป็นต้นให้กินได้เรื่อยๆแตกกอเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราปลูกหอมแบ่งนะคะที่ความตื้นนะคะก็คือหัวโผล่พ้นดินนะคะเขาจะเป็นหัวนะคะเขาจะลงหัวเหมือนหอมแดงทุกอย่างเลยค่ะอันนี้คือเทคนิคที่ก้อยลองปลูกดูนะคะถ้าปลูกตื้นเกินไปมันจะเป็นหัวนะคะก็เลยวันนี้ก้อยปลูกให้มันลึกนะคะลึกของก้อยก็คือประมาณ3นิ้ว3นิ้วกว่าลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาพยายามแตกขึ้นมาต้นมันก็จะยาวด้วยค่ะปลูกลึกหน่อยกระถางนี้นะคะก้อยทำการปลูกหอมแบ่งไปแล้วนะคะประมาณ2วันค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเริ่มแตกนะคะเนี่ยค่ะแตกขึ้นมานะคะ1ต้นนะคะต้นอื่นยังไม่แตกนะคะเพราะว่ามันจะทยอยขึ้นมานะคะไม่พร้อมกันค่ะแล้วก็มาดูกระถางที่2ปลูกไล่ๆกันนะคะกระถางที่2ก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็2ต้นนะคะตรงนี้ปลูกโดยใช้หัวนะคะจากที่ก้อยทำคลิปให้ดูนะคะปลูกจากหัวหอมแบ่งที่เราทำการตากแล้วเนี่ยเวลาเขางอกขึ้นมาเนี่ยต้นมันจะงอกขึ้นมาแล้วก็ต้นใหญ่นะคะต้นโตนะคะถ้าปลูกจากเมล็ดเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆจิ๋วๆนะคะเวลาเราอนุบาลมันก็จะลำบากนะคะสำหรับก้อยนะคะวิธีการปลูกจากหัวนะคะหัวหอมแบ่งที่เราตากแล้วเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่ก้อยคิดว่าดีที่สุดนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มแตกนะคะวันที่2นะคะก็เริ่มแตกขึ้นมานะคะประมาณที่เพื่อนๆเห็นนะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะนี่คือหอมแบ่งที่ปลูกได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ก็จะโตขึ้นมาประมาณนี้นะคะจะเห็นว่า1อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีต้นที่ขึ้นมาเร็วนะคะ
เนี่ยค่ะ3ต้นแล้วก็ต้นที่ขึ้นมาเพิ่งจะขึ้นมาก็มีนะคะบางอันมันก็จะค่อยๆงอกนะคะมันจะงอกไม่พร้อมกันมันก็จะทยอยแทงขึ้นมานะคะเพราะว่าก้อยฝังหัวของหอมแบ่งไว้ค่อนข้างที่จะลึกนะคะก็เลยเขากว่าเขาจะขึ้นมาได้นะคะก็จะมีต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะโซนนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ5กระถางนะคะที่ก้อยปลูกหอมแบ่งเนี่ยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะนี่คือหอมแบ่งทั้งหมดที่ก้อยปลูกนะคะแต่ว่าก้อยไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะคะก็จะมีอันนี้1เดือนกระถางนี้1เดือนกระถางนู้น1อาทิตย์นะคะแล้วก็2กระถางนะคะจะยังเพิ่งปลูก2วันที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก้อยก็จะปลูกไล่ๆกันนะคะเพื่อเวลาเรากินต้นหอมเนี่ยเราจะได้มีกินไปตลอดนะคะกระถางนี้นะคะเป็นหัวหอมแบ่งที่ก้อยปลูกไว้นะคะ1เดือนนะคะจะเห็นว่าก้อยเด็ดนะคะเด็ดใบไปรับประทานนะคะเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหอมแบ่งเนี่ยถ้าเรายิ่งเด็ดใบออกนะคะเขาจะยิ่งแตกใบออกมาเพิ่มแล้วก็เป็นการจัดการดูแลบริเวณที่เราปลูกหอมนะคะไม่ให้มันรกนะคะถ้าไม่รกแล้วเนี่ยพวกแมลงศัตรูพืชมันก็จะน้อยนะคะเราก็จะพยายามเคลียร์นะคะบริเวณด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะหญ้าเราก็ถอนออกนะคะใบหอมที่แก่ๆแล้วเราก็จะดึงออกลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือการดูแลนะคะเราก็จะมีหอมแบ่งไว้กินตลอดนะคะก้อยจะเก็บไว้เฉพาะกินแค่ใบนะคะเก็บเฉพาะใบนะคะก้อยจะไม่เก็บต้นหอมนะคะเพราะว่าก้อยจะเลี้ยงต้นไว้สำหรับใช้ทำอาหารก้อยก็จะใช้แค่ใบอย่างเดียวนะคะใบที่อวบๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะก้อยก็จะเด็ดนะคะเด็ดออกไปแล้วก็รับประทานนะคะเนี่ยเราก็ทำอาหารได้แล้วนะคะใบที่มันยาวออกมามากเกินไปนะคะเราก็จะทำการเด็ดไปรับประทานได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยก้อยก็จะได้หอมแบ่งนะคะได้ก้อยก็จะได้ใบหอมนะคะไปทำกับข้าวนะคะใส่ต้มนะคะใส่ต้มใส่ยำใส่ลาบได้หมดเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูต้นหอมแดงนะคะที่ก้อยปลูกไว้สำหรับให้เขาลงหัวนะคะเป็นหัวหอมแดงนะคะอันนี้คือก้อยทำการทดลองปลูกเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะยังเป็นต้นที่ยังไม่ลงหัวเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บนะคะใบหอมนะคะเนี่ยค่ะพวกนี้ไปทำอาหารได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะปลูกไว้สำหรับเก็บใบได้เหมือนกันค่ะรสชาติก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าหอมแดงเนี่ยเขาจะมีอายุนะคะแล้วเขาก็จะลงหัวนะคะไม่เหมือนกับหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งคือถ้าเราปลูกดูแลนะคะแล้วเราก็เก็บใบเนี่ยเราจะกินได้นานๆนะคะส่วนหอมแดงเนี่ยค่ะก็จะเริ่มลงหัวแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะประมาณ4เดือนนะคะ 4-5 เดือนก็จะเริ่มลงหัวแล้วค่ะเพราะว่าก้อยปลูกด้วยที่ว่าเป็นพันธุ์ของเขาด้วยเป็นพันธุ์หอมนะคะก็จะลงหัวเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้ลงหัวเร็วด้วยนะคะก็คือก้อยปลูกหอมนะคะตื้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยดินแค่นี้เองก็เลยเขาลงหัวนะคะเร็วนะคะเห็นไหมคะนี่คือหัวหอมที่ลงหัวนะคะก็จะเริ่มลงหัวเร็วแล้วต้นอื่นก็ยังทยอยกันลงหัวนะคะอย่างกอนี้นะคะกอนี้ก็จะมีต้นที่ลงหัวแล้วบ้างแล้วก็ยังไม่ลงหัวนะคะแล้วก็จะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะลงหัวทั้งหมดนะคะวิธีการให้ปุ๋ยให้น้ำก็ปกตินะคะไม่ได้ให้เพิ่มไม่ได้เร่งอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ของเขานะคะเนี่ยค่ะค่ะสำหรับการปลูกหอมแบ่งนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็วิธีการดูแลต้นหอมนะคะก้อยก็พามาดูเพียงเท่านี้นะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ก้อยก็ดีใจนะคะค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะสวัสดีค่ะ